ขาเจ้าก็บ่ฮู้ว่าจะกินแบบใดให้มันมีประโยชน์เนาะการบริโภคอาหารและก็การรับรู้เกี่ยวกับเวียกงานโภชนาการนี่ยังน้อยการให้บริการของหมอน้อยฮักก็มีความยุ่งยากเกี่ยวกับการให้บริการนี่แหละเครื่องโคเลือดก็บ่มีเครื่องเอ็กโคก็บ่มีโดยเฉพาะกับในการกวดหาศพนะเสื้อนะผู้ชมผู้หญิงโดยเฉพาะคือกวดเลือดเนาะกับบ่ได้กวดเนาะผู้หญิงระยะถือผ้าผ่านมาอาหารการกินนี่เฮาบ่ได้อันคลั่งหยังมีแต่เฮากินไปเวียนน่ะเฮาก็บ่ฮู้หยังเฮาก็เฮ็ดไปนําเลยถือผ้าบ่ได้ไปกวดบ่ได้ไปฝากท้องอยู่โรงหมอสังเกตเห็นลักๆก็แม่นการซุกยู่การส่งเสริมแม่ยิ่งมากวดท้องผากท้องในสถานที่บริการก็มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเนาะถือว่าเขาเจ้าก็เฮ็ดเวียกได้ดีเนาะตั้งแต่มีกลุ่มอันหัวหน้ากลุ่มนี้ขึ้นมาเขาเจ้าจะลงไปหาครอบครัวที่ว่ายังบ่ทันเข้าใจยังบ่ทันฮู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเนาะเขาเจ้าก็จะไปแนะนําเนาะโดยเฉพาะแม่นวิธีที่ว่าเฮาเฮ็ดส่วนครัวไว้บ่หรือว่าการเลี้ยงลูกบ่สินะทางโครงการเฮาเนาะได้มาสนับสนุนเป็นต้นเป็นอุปกรณ์แล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องความรู้ให้แก่พนักงานแพทย์หมอเนาะก็มี1ก็มีเครื่องกูเลือด 18P หั่นเนาะแล้วก็2ก็เครื่องวัดไตความดันตัวเป็นดิจิตอลหั่นเนาะแล้วก็สิ่งสร้างน้ําหนักเด็กๆเนาะแล้วก็สิ่งสร้างน้ําหนักผู้ใหญ่เนาะภายหลังที่ได้รับอุปกรณ์การแพทย์แล้วเนาะประชาชนก็มาบริการหลายเพราะว่ามีอำนวยความสะดวกให้ทางแพทย์หมอเฮาก็ได้ใส่เครื่องกดเลือดเนาะเครื่องเอโกจะมีท่านหมอมาอยู่นําภายหลังที่โครงการเข้ามาแล้วเอ้ยได้ไปก็แนะนําการปลูกการเลี้ยงนะถือว่าแต่ละเฮือนท่านสามารถมีส่วนครัวเนาะแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอมีการค้ําประกันเสบียงอาหารไว้เดี๋ยวนี้โทรคมประกาศว่าเอ้ยอันชักยาเด้อแม่ถือผ้าไปฝากท้องเด้อเพิ่นก็ไปเดี๋ยวนี้นะจ้ะหลังจากเพิ่นได้มาสอนแล้วเนาะเฮาก็นํามาปฏิบัติเรื่องการต้มข้าวฮักกะโซ่อันต้มซีนบ่เป็นผักบ่เป็นหมาไม้เป็นนี่แม่ลูกอ้อนแล้วก็แม่ยิ่งถือผ้าที่บ้านได้ให้อันเพิ่นให้คําแนะนําเพื่อให้รักษาสุขภาพบ่ให้อันถือเบานะเวลาถือผ้าเวลาถือผ้าก็กินอาหารให้ครบถ้วนให้ครบ5หมู่มีหยังแหละเดี๋ยวนี้อยู่โรงหมอบ้านเฮาหั่นก็มีอันอุปกรณ์เนาะครบถ้วนมาฝากท้องก็สะดวกสบายมีอันกวดมีไอโก้สะดวกสบายแบบอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็มีครบอยู่บ้านนอกเฮาก็มีครบคือกันแล้วเดี๋ยวนี้นะคือเท่าตัวเมืองแล้วประชาชนเฮาก็มีความสะดวกสบายทางการเจ็บป่วยบ่มาใช้บริการเพิ่นก็สะดวกสบายอยู่เฮาก็พยายามเนาะเฮ็ดสุดความสามารถเนาะในการจะเข้าไปให้ความรู้เนาะความรู้เรื่องโภชนาการเนาะอันนะแล้วก็เรื่องของการเฮ็ดสวนครัวเนาะการเลี้ยงสัตว์น้อยเชิงการปลูกผักของเขาเจ้าเป้าหมายของเฮาหลักๆก็แม่นให้เขาเจ้ากลุ่มอยู่กลุ่มกินในครอบครัวแต่ว่ามันก็เกินขาดไม้เขาเจ้าก็สามารถที่เก็บมาเป็นผลผลิตแล้วก็มาเป็นรายได้ของเขาเจ้าได้นําอีกก็ถือว่าเป็นอันนึงที่เกินเป้าหมายของพวกเฮาเดี๋ยวนี้เขาเจ้าก็เริ่มใส่ผักใส่หมามักอื้อบอใส่หมักมันเพื่อหมักเพือกเนาะที่ว่าอยู่ชุมชนของเขาเจ้ามีจังว่ามันเห็นได้หลายๆอย่างที่ว่าเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนาะนอกจากนั้นทางองค์การคาริตัสก็ยังได้สนับสนุนน้ำลิ้นให้แก่บ้านเป้าหมายทั้งหมดก็เพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการทรงใช้และมีสุขอนามัยที่ดี